ครับสวัสดีนะครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมมาแนะนำนะครับโปรเน็ตที่น่าสนใจนะครับของ AIS หรือ One2Call นั่นเองนะครับเป็นเน็ตไม่ลดสปีด2วันนะครับผมโดยปกติแล้วจะมีแค่1วันถูกไหมครับอันนี้เป็นโปรที่ผมแนะนำเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ค่อยได้ใช้เน็ตซิมเป็นประจำนะครับเช่นเราออกจากบ้านนะครับเราต้องการใช้เน็ตแล้วจะสมัครเน็ตแต่ส่วนมากจะสมัครเป็น1วันนะครับอันนี้ผมบอกกันนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนใช้1วันผมแนะนำให้ไปสมัครโปรเน็ตไม่ลดสปีดแบบ1วันเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับเหมือนว่าวางแผนไว้ว่าจะใช้เน็ต4วันนะครับผมแนะนำให้สมัครเน็ตไม่ลดสปีด2วันนี่ครับเป็นโปรนี้เลยนะครับน่าจะเหมาะนะครับแบบไม่เกิน7วันนะครับไม่ถึง1อาทิตย์นั่นเองโอเคนะครับเน็ตไม่ลดสปีด2วันนะครับราคาเบาๆนะครับสมัครแบบถูกกว่าแบบ1วันไม่ต้องสมัครบ่อยนะครับเลือกความเร็วได้อยู่4ความเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่ามีอะไรบ้างโปรแรกนะครับเป็นโปร35บาทนะครับ48ชั่วโมงนะครับหรือ2วันนั่นเองนะครับเป็นโปรเน็ตไม่อั้นนะครับเร็ว1เมกนะครับผมไม่ลดสปีดราคารวมภาษีนะครับ 37.45 บาทนะครับถ้าสนใจโปรนี้นะครับกดเลยครับดอกจัน777นะครับดอกจัน7380ดอกจัน235372สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับโปรที่2นะครับเป็นโปร55บาทนะครับ48ชั่วโมงนะครับเน็ตไม่อั้นนะครับผมความเร็วอยู่ที่4เมกไม่ลดสปีดนะครับราคารวมภาษีนะครับ 58.85 บาทนะครับผมอันนี้ถ้าสนใจโปรนี้ครับกดเลยครับดอกจัน777ดอกจัน7384ดอกจัน235372สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกได้เลยครับโปรต่อมาครับเป็นโปรที่3นะครับ75บาทนะครับ48ชั่วโมงนะครับเน็ตไม่อั้นนะครับความเร็ว6เมกไม่ลดสปีดนะครับราคารวมภาษีนะครับ 80.25 บาทนะครับผมถ้าสนใจนะครับกดดอกจัน777ดอกจัน7385ดอกจัน235372สี่เหลี่ยมกดโทรออกได้เลยโปรที่4นะครับอันนี้เป็นโปร95บาทนะครับ48ชั่วโมงนะครับเน็ตไม่อั้นความเร็ว10เมกไม่ลดสปีดราคารวมภาษีนะครับ101บาท .65 บาทสนใจนะครับกดเลยครับดอกจัน777ดอกจัน7387ดอกจัน235372สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับผมอันนี้นะครับก็คือโปรเน็ต4โปรนะครับที่ผมมาแนะนำนะครับในรูปแบบเน็ตไม่ลดสปีดแบบ2วันนะครับโดยปกติจะเป็น1วันคนที่เหมาะสำหรับโปรพวกนี้นะครับเป็นโปรเน็ตไม่ลดสปีด2วันนะครับเหมาะกับการที่เล่นเน็ตไม่เกิน1อาทิตย์นะครับหรือไม่เกิน7วันเช่นเล่นเน็ต2วัน4วัน6วันอะไรแบบนี้ครับแค่เกิน2วันนะครับหรือ2วันขึ้นไปผมแนะนำเลยให้เป็นโปรพวกนี้ดีกว่าจะคุ้มกว่าการสมัคร1วันนะครับถ้าใช้โปรเน็ต1วันนะครับผมแนะนำนะครับก็คือคุณผู้ชมใช้แค่วันนั้นวันเดียววันอื่นก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ใช้โปรเน็ต1วันเหมือนเดิมนะโปรนี้เหมาะนะครับเหมาะกับคนที่ใช้2วันขึ้นจนถึง6วันนะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็เป็นโปรเน็ตที่ผมมาแนะนำที่น่าสนใจนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนมองแล้วไม่โอเคกับโปรที่ผมมาแนะนำก็มองผ่านได้เลยอันนี้ไม่ว่ากันนะครับอันนี้ผมแค่มาแนะนำนะครับเผื่อที่จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับผมโอเคครับส่วนคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็เห็นมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันหน้าจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ